สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุยฝ้ายแจงคนสงสัยไปไหนมาไหนกับสามีอีฟเผยเหตุคำอธิษฐานเป็นจริงเคลียร์ปมคนสงสัยดวงกำลังขึ้นปุยฝ้าย AF ไปออกรายการศึก12ราศีโดนทักว่าเป็นราศีที่ได้งานใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเจ้าตัวบอกว่าธรรมชาติเราไม่ใช่คนวอยวายไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบเจอคนเยอะแต่คาแรคเตอร์เราในการแสดงเป็นแบบนั้นเวลาไปออกงานร้องเพลงก็เจอคนเยอะจริงๆเราชอบปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ21แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเหมือนได้อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวเงียบๆรู้สึกมีความสุขแต่ไม่ได้ขอผัวพอดีมีเหตุปัจจัยที่ได้เจอกันเรื่องความรักเราไม่ดีมาตลอดพอดีไปบวชเสร็จก็อธิษฐานว่าถ้าหนูยังมีบุญที่จะมีคู่ขอให้เจอคนดีมีศีลธรรมมีศีลเสมอกันพอออกจากวัดพี่บอยพิษณุก็โทรมาบอกว่ามีคนนึงแนะนำให้รู้จักตอนนั้นเราลืมไปแล้วว่าเราอธิษฐานขอไปเจอกันครั้งแรกเขาชอบความเป็นธรรมชาติเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หวานใสเราก็ห้าวๆพอคุยไปเขาก็ถูกชะตาเขาบอกคนเราต้องมีแรงดึงดูดที่ดีฝ้ายยังชี้แจงด้วยว่าแฟนหนุ่มของตัวเองเป็นฝาแฝดคนชอบเข้าใจผิดว่าหนูไปไหนมาไหนกับสามีพี่อีฟลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาเขาเป็นฝาแฝดกันคนน้องตกมาถึงท้องหนูคนพี่ตกไปถึงท้องพี่อีฟปุ๋ยฝ้ายชี้แจงแบบติดตลกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ